ตำมะกุ้งให้พี่พ่อกินแล้วลูกบ่ค่ะพี่พ่อตำกินเองลูกพ่อพามาเล่นน้ำแล้วคือว่าสิตำมะกุ้งสู้พ่อกินโอ้ยเขายังบ่อยากขึ้นเลยยังอยากเล่นต่อแหมใช่เหมือนกันแต่ว่าเขาสัญญากับอีพ่อว่าคันอีพ่อพามาเล่นน้ำเขาต้องตำบักหุ่งให้อีพ่อกินแซ่บๆเด้เมียงอยู่อีพ่อมีแต่ใส่ครับใส่เขาคิดออกแล้วก็สั่นเขาไปตำบักหุ่งให้อีพ่อกินก่อนปะเอาแบบดักเส้นอีพ่อเลยเขามีแต่ใส่ครับใส่แล้วเขาสิตำดักเส้นอีพ่อจังไหนละอิ๋มเขาคิดไว้แล้วรับรองว่ามวนแท้แน่นอนปะก็สั่นเข้าไปตำบักหุ่งให้อีพ่อกินปะมือนี้น้องเอี๊ยมสิพากันมาตำบักหุ่งให้อีพ่อกินจ้ารับรองว่าแซ่บแท้แน่นอนจ้าตอนแรกก็ต้องใส่บักพริกจ้าป๊าดนี้ก็ใส่ร้ายแท้เอาหุ่มกันนี่ล่ะแพนเฮ้าก็สั่นใส่อีกนะจ้าก็จะแสบท้องค่ะจ้ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำตาลปี๊บจ้าชึบบักนาวจ้าบักกอกจ้าขั้นตอนต่อไปบักเชี่ยจ้าน้ำบักขามเปียกจ้าปลาแดกแซ่บปลาล่านั่วจ้าเยอะๆให้เขากันจ้าจะแซ่บคักจ้าน้องยิ้มในกว่าตำบักพริกขอเส้นแบ่งได้จ้าฟีมือน้องยิ้มเป็นเส้นไหนก็คือจะแซ่บใช่แซ่บแซ่บแซ่บแบบนี้ละพอมักเพราะว่าเพชรดิ
ยังลุ้นยังไงแบบตามาลุ้นตามให้พ่อกินอีกไงเด้อน้ำพอป่ะว่าเป็นยังไงจ้าแซ่บดิว่าเป็นยังจ้ากินได้จ้ามื้อนี้ภารกิจของน้องอุ้มอิ้มบ่สำเร็จนะจ๊ะพี่พอมากินเพชรจ้ะอิ้มนี่คิดแผนอีหยังบ่ฮู้เรื่องหูว่าเลยโอ้ยอุ้มกับเขาบ่ฮู้เนาะว่าอีพอมากินเพชรอุ้ยทั้งอีพอสิใส่ให้น้องอุ้มอิ้มตำบักฮู้ให้กินอีกมั้ยจ๊ะ